ท่านผู้ชมฮะก็ช่วงหลังนี้เรื่องของคุณชูวิทย์หนักมาที่ออกมาพูดถึงเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มกัญชาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนั้นเนี่ยพยายามที่จะพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยนี่นะฮะจนกระทั่งวันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะใน Facebook ของคุณสนธิคุยทุกเรื่องกับสนธินะฮะได้โพสต์ Facebook ข้อความตอนหนึ่งบอกว่าจากกรณีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายชูวิทย์ได้ออกมาโจมตีกรณีปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์โดยโพสต์ข้อความ2โพสต์ติดๆกันก็คือกัญชาพีเพื่อชาติและกัญชาเหรียญ2ด้านนะฮะต่อมามีผู้ใช้บัญชี Facebook เข้าไปโพสต์แสดงความเห็นใน Facebook ของคุณชูวิทย์ก็ประมาณว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยลูกก็เปิดร้านชื่อร้านชูวิทย์บาร์เป็นร้านจำหน่ายกัญชานะฮะ อยู่ที่โรงแรมเดอะเดวิสบางกอกตรงสุขุมวิท24นี่นะแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ประมาณสักบ่าย 2:00 นท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมของคุณชูวิทย์ในซอยสุขุมวิท24นี่แล้วก็ปรากฏว่าก็ได้เจอกับคุณชูวิทย์แล้วก็มีการโต้เถียงกันอ่ะท่านผู้ชมดูเลยนะฮะกรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกอยากจะมาแกล้งผมอนุทินเนี่ยผมบอกคุณนะไอ้เนวินมันอยู่เบื้องหลังเนี่ยใช่ไหมไอ้คนที่สั่งใช่ไหมใช่สั่งคุณไหมเราก็ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเราครับผมผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นธรรมเปล่าผมไม่ทราบผมไม่มีความเห็นแต่ว่าผมเอ้าคุณไม่มีความเห็นคุณไม่มีความเห็นแล้วคุณมาทำไมอ่ะคุณมาวันนี้ไงอนุทินเฮ้ยไอ้หนูใช่ไหมใช่ไหมอันนี้พี่ครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคนนี้ที่อยู่เบื้องหลังคนนี้ผมอยากรู้อ่ะผมอยากรู้ว่าใช่ไหมที่เนวินอ่ะมันปลูกกัญชาพันบุรีรัมย์เป็นแสนแสนไร่แล้วใครที่ได้ประโยชน์คุณเหรอคุณเหรอคุณเหรอหรือผมถามว่าบ้านเมืองเนี้ยไอ้ห่าผมมาทำตามนะก็คุณก็ทำไปเลยผมก็ทำอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะนะคุณก็ทำผมก็ทำไงแล้วไอ้นี่อ่ะมันใหญ่ได้เหรออะรถไฟฟ้าสีส้มมึงก็ตีกูดังนั้นก็ผมก็ทำหน้าที่สมัครใจเรียบร้อยแล้วนะครับท่านทำได้เหรอครับผมเนี่ยก็คือผมมาดูที่อะไรไอ้ส้นตีนพวกมึงเนี่ยนะมันขี้ข้าผมจะบอกให้อนุทินเนี่ยโอ้แบบนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คุณชูวิทย์ไม่ได้นะต้องคือต้องแบ่งแยกว่าเขามาทำหน้าที่ของเขาใช่ไหมฮะเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาจะไม่พอใจอะไรยังไงก็อีกเรื่องนึงนะคือการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะฮะเขาไปตรวจโรงแรมคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะถ้าโรงแรมคุณชูวิทย์ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติใช่ไหมไม่มีอะไรที่มันผิดสาธารณสุขก็ให้ก็ตรวจไปใช่ไหมฮะก็ให้ก็ตรวจไปส่วนจะไปกล่าวหาเขาตั้งข้อสังเกตว่าใครส่งมาคนนี้ส่งมาไหมแล้วก็ชูรูปนะฮะแล้วไปด่าเขาอะนะฮะไปบูลลี่เขาไปบอกว่าเขาเป็นใครใช้มาเป็นรับใช้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรเขาก็มาตามหน้าที่ไปด่าแบบนี้นะฮะนี่จนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้ง3ท่านนี้ก็กลับนะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่ายังไม่จบนะฮะคุณชูวิทย์ยังมาต่อตรงบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ของชูวิทย์บาร์นี่นะฮะเดี๋ยวลองดูฮะพี่สนธิอยากจะเชียร์เรื่องกัญชาก็เรื่องของพี่ส่วนผมจะพูดเรื่องโทษของกัญชาแล้วแม่งไปหนักกระบาลใครไปหนักกระบาลใครก็ในเมื่อเด็กมันมาซื้อกูไม่เห็นด้วยอ่ะจะทำไมมึงจะกระปิดโรงแรมกูเหรอปิดไปเลยไอ้เหี้ยมึงคิดว่ากูได้กำไรเหรอแต่ไอ้พวกมึงเนี่ยใครที่แม่งได้ประโยชน์จากกัญชาใครที่ได้ประโยชน์จากรถไฟสายสีส้มก็ขอให้แม่งชิบหายวายวอดวายพวงทั้งโคตรทั้งตระกูลมันพอกูพูดเรื่องกัญชาพอผมพูดเรื่องกัญชามึงก็มาทันทีโอ้โหมึงจะมาตรวจโหนึกก็คนอย่างกูกลัวขอโทษทีนะคนอย่างกูอะไม่เคยกลัวใครมึงจะถล่มกับกูไหมไอ้ภูมิใจไทยกูจะถล่มกับมึงเองใช่ไหมไอ้เนี่ยอยู่เบื้องหลัง
ทำไมทำอะไรกูอะทำไมทำอะไรกูได้ฮะนี่ทำอะไรกูเอากูไหมเดี๋ยวกูไปถล่มมึงเองแน่จริงมาดีกว่าเจอกูตัวต่อตัวเลยเพราะกูไม่มีเบื้องหลังเอามานี่ไงเอามาเอามามึงทำอะไรกูมึงทำอะไรกูมึงเอากูซะตั้งดีกว่าไอ้สัตว์มึงอย่าเล่นรับหลังเอากูต่อหน้าเป็นลูกผู้ชายหน่อยร้านตรงนี้เนี่ยชื่อร้านชูวิทบาร์อยู่ในโรงแรมเดอะเดวิสแต่ไม่ใช่ร้านของคุณชูวิทนะเป็นร้านของคนอื่นที่เขามาเช่าพื้นที่นะฮะเช่าพื้นที่เจ้าของร้านชื่อคุณโบ้นะฮะคุณโบ้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่กัญชามาเช่าพื้นที่ในโรงแรมของคุณชูวิทนะฮะคุณโบ้เนี่ยบอกว่าผมเช่าพื้นที่เปิดร้านคาเฟ่กัญชาค่าเช่าเดือนละ100,000 บาทมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนี่นะฮะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพอวันนี้มีเข้ามาตรวจโดยเข้ามาขอดูใบอนุญาตซึ่งผมก็แสดงไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แจ้งอะไรนะฮะก่อนจะกลับก็ยืนยันว่าเป็นร้านของตัวเองไม่ใช่ร้านของคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็มีสัญญาเช่าที่ถูกต้องมีใบอนุญาตถูกต้องเขาบอกนะครับว่าถ้าทำผิดกฎหมายก็จะปิดร้านทันทีแต่เขามั่นใจว่าของเขาเนี่ยถูกต้องเพราะขออนุญาตมาเปิดเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่กัญชานะฮะแต่มันอยู่โรงแรมของคุณชูวิทย์ไงอยู่ในโรงแรมของคุณชูวิทย์เช่าพื้นที่และชื่อใช่ไหมฮะชูวิทย์ไงเนี่ยเห็นไหมชูวิทย์บาร์นี่ไงฮะชื่อมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นของคุณชูวิทย์ใช่แล้วอยู่ในเพจ Facebookคุยทุกเรื่องกับสนธิเขาโพสต์เรื่องนี้ใช่ไหมคุณชูวิทย์เนี่ยกล้ากับทุกคนนะแต่ถ้าผู้ชมสังเกตดูนะไม่กล้ากับคุณสนธิจะแบบต่างคนต่างทำหน้าที่เนี่ยไม่กล้ากับคุณสนธินะพี่สนธิพี่จะเชียร์เรื่องกัญชาก็เรื่องของพี่นะแต่คนอื่นปุ๊บขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะแต่กับคุณสนธิเนี่ยคุณชูวิทย์ไม่กล้านะถ้ากล้าเนี่ยคุณชูวิทย์ไม่ไปงานวันเกิดของทางผู้จัดการหรอกนี่ฮะคุณชูวิทย์ก็ไปแต่คุณสนธิก็ตรวจสอบทุกเรื่องตรวจสอบทุกเรื่องเห็นไหมก็ตรวจสอบทุกเรื่องแล้วคุณชูวิทย์ก็ไม่กล้าแต่แล้วก็กลับมาฟาดหัวฟาดหางใส่คุณเนวินกับคุณอนุทินวันนี้ฟังคุณอนุทินฮะฟังคุณอนุทินนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณชูวิทย์ซึ่งวันนี้แบบโอ้โหวันนี้แบบอารมณ์ล้วนๆนะคุณชูวิทย์นะฮะส่วนคุณอนุทินจะมีอารมณ์ยังไงเดี๋ยวฟังดูนะฮะก็เคยบอกแล้วว่ามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาช่วงนี้มันช่วงใกล้เลือกตั้งมันก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะทำให้คะแนนเสียงของภูมิใจไทยอ๋อไม่หรอกภูมิใจไทยเรามีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนเคยไปลอกเรียนผลงานของคนอื่นมาใช่ไหมเรามีผลงานของตัวเราเองเราทำอะไรเราก็รู้ประชาชนก็รู้คนทำงานก็รู้นะครับเพราะเราก็มีเส้นทางมีหนทางของตัวเราเองอยู่แล้วทราบไหมครับว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังท่านรองเหมือนพอรู้พอทราบแล้วกลุ่มไหนครับโอ้ทราบหมดแล้วแต่ทำไมต้องมาพูดแล้ว
เราก็ทำงานของเราไปถามว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่ทำแบบนี้นะคุณชูวิทย์ถึงไหนจะสกัดไม่ให้เป็นรัฐบาลเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่ให้ราคาไม่ให้ราคาคุณชูวิทย์ไม่ให้ราคาคุณชูวิทย์นะฮะแล้วก็ตอนเย็นนะครับคุณอนุทินก็พูดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณชูวิทย์ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วนะฮะแล้วนักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินอีกรอบหนึ่งนะฮะผมยังไม่ทราบในเรื่องของว่าทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจสอบนะครับตอนนั้นยังไม่ได้รับรายงานเพราะว่าตัวผมเองช่วงนี้ผมก็ยอมรับตามตรงว่าหลังจากที่ผมมอบนโยบายสมัยที่ยังเป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบเนี่ยผมมอบนโยบายแล้วผมปฏิบัติแล้วผมติดตามในช่วงที่เป็นช่วงท้ายๆของรัฐบาลแล้วก็เหลือนี่เป็น2สัปดาห์สุดท้ายแล้วผมก็วางนโยบายไว้นะครับทางผู้ปฏิบัติคือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพย์ดีก็จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าเราจะเป็นรัฐบาลรักษาการเราก็จะต้องมีต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนนะครับมันตอนนี้เนี่ยในช่วงแต่ละวันเนี่ยผมจะใช้เวลาในการผ่องถ่ายงานที่ประจำอยู่ไม่ซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขอย่างเดียววันนี้ก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งวันก็ยังไม่ได้ทราบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ก็ได้ดูคลิปแล้วนะครับก็ยืนยันได้ว่าเรื่องกันแกล้งเนี่ยไม่มีหรอกครับผมพูดตลอดเวลาพรรคภูมิใจไทยก็ดีตัวผมก็ดีรัฐมนตรีศักดิ์สยามก็ดีเนี่ยไม่มีปัญญาไปกันแกล้งใครมีแต่โดนกันแกล้งมีแต่โดนแต่ร้ายไปสีตลอดแต่ว่าก็เราก็เข้าใจที่ดูคนเกมทางการเมืองซึ่งเราก็ไม่ห้ามใครไม่ได้อย่างเรื่องบัญชีนี่ก็ดีเหมือนกันตอนนี้ก็มาเป็นประเด็นอีกเรื่องนึงเห็นไหมครับว่าผมเพราะว่าแทนที่คุณชูวิทย์เนี่ยจะมาว่ากัญชาไม่ดีอย่างไรทั้งที่ตัวเองก็เปิดร้านอยู่เนี่ยคุณชูวิทย์น่าจะเอาเวลาเนี่ยไปกดดันผู้ที่ทำให้กัญชาไม่ผ่านสิที่ทำให้กฎหมายกัญชาค้างอยู่ในสภาแล้วทั้งที่ผ่านการรับหลักการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่ฮะก็คุณอนุทินพูดตอนเย็นนะฮะพูดตอนเย็นนะครับกรณีที่สาธารณสุขไปตรวจสอบโรงแรมของคุณชูวิทย์นะว่ากันว่ามีร้านที่ขายกัญชาอยู่ในโรงแรมนะคุณอนุทินบอกไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องนะครับนี่ฮะนี่จริงๆแล้วคุณชูวิทย์จะตรวจสอบเรื่องกัญชาก็ได้นะแต่พอมีอากัปกิริยาแบบนี้เนี่ยมันเสียทรงใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตู้ฮาวทุนจีนสีเทานายพลจอจานเนี่ยถือว่าคุณชูวิทย์ก็เป็นคนที่เปิดโปงนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็มาแบบทรงดีแต่ว่าพอมาเรื่องกัญชาเนี่ยมันดูเสียทรงไปเยอะนะฮะไม่ใช่หมายความว่าจะตรวจสอบเรื่องกัญชาไม่ได้นะได้แต่ว่ามันต้องไม่เป็นอาการแบบนี้